Better to know กลับเข้าสู่ช่วง Better to know กันค่ะช่วงนี้มีวิธีการรับมือในสถานการณ์ฉุกเฉินรูปแบบต่างๆนะคะที่จะทำให้คุณผู้ชมรับมือได้อย่างถูกต้องแล้วก็ทันท่วงทีค่ะซึ่งเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของสารพิษนะคะที่อาจจะส่งผลกับสุขภาพร่างกายของคนเราค่ะที่ได้ยินบ่อยๆก็คือสารหนูนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นการรับสารหนูในปริมาณน้อยแต่ว่าเป็นระยะเวลานานๆหรือว่าการได้รับสารหนูเข้าไปในปริมาณมากๆค่ะมันจะมีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยวันนี้จะมาดูวิธีการปฐมพยาบาลช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ได้รับสารหนูเข้าไปในร่างกายจะมีวิธีการยังไงบ้างไปติดตามชมได้พร้อมกันเลยค่ะปกติสารหนูเนี่ยจะใช้เยอะในโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็อาจจะใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตพวกยากำจัดศัตรูพืชต่างๆนะคะทีนี้มันจะปนเปื้อนเข้ามาสู่เราผู้บริโภคได้ยังไงก็คือปกติเนี่ยโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปเนี่ยเขาจะต้องมีมาตรฐานการกำจัดสารหรือบำบัดน้ำเสียหรือการบำบัดสารพิษที่ออกมาจากโรงงานนะคะทีนี้บางโรงงานที่มีการละเลยหรือว่าไม่ได้ทำตามมาตรฐานเนี่ยก็มีโอกาสจะปล่อยสารหนูที่เกิดจากการผลิตพวกอุตสาหกรรมต่างๆที่เขาทำเนี่ยออกมาสู่แหล่งน้ำซึ่งพอมันออกมาสู่แหล่งน้ำแล้วเนี่ยมันก็จะสะสมอยู่ในแหล่งน้ำด้วยและสะสมอยู่ในสัตว์น้ำด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าพวกเราผู้บริโภคเนี่ยไปได้รับสารน้ำจากบริเวณนั้นหรือว่าได้ไปทานพวกสัตว์น้ำที่อยู่ในบริเวณนั้นก็มีโอกาสที่จะได้รับสารหนูเข้ามาในร่างกายได้สารหนูที่เข้าสู่ร่างกายเนี่ยมันเข้าสู่ร่างกายได้3ทางนะคะอย่างแรกคือโดนผิวหนังโดยตรงแล้วมันดูดซึมเข้าไปนะคะอย่างที่2ก็คือหายใจเข้าไปเป็นไอระเหยนะคะอย่างที่3คือปนเปื้อนอยู่ในอาหารหรือว่ากินเข้าไปโดยตรงนะคะสารหนูเนี่ยถ้าเกิดว่าโดนปริมาณมากๆในระยะเวลารวดเร็วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดอาการรุนแรงอย่างแรกสุดที่เจอเนี่ยก็คือมันจะไปเหมือนระคายเคืองตรงลำไส้หรือกระเพาะอาหารทำให้มีการถ่ายเหลวเป็นน้ำปริมาณมากลักษณะคล้ายการติดเชื้อหิวาตกโรคค่ะก็จะมีถ่ายเหลวเป็นน้ำปริมาณมากเหม็นคาวนะคะแล้วก็มีอาการขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องนะคะนี่คืออาการแรกสุดที่เจอหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาไปสู่กระแสเลือดซึ่งมันจะกระจายตัวในกระแสเลือดอย่างรวดเร็วมากภายใน 2-10 ชั่วโมงพอมันเข้าไปอยู่ในกระแสเลือดมันก็จะไปสะสมตามส่วนต่างๆของร่างกายถ้ามันปริมาณมากในทีเดียวมันก็จะทำให้เซลล์ต่างๆในร่างกายนี่ทำงานผิดปกติเช่นถ้าไปที่สมองก็อาจจะมีสมองทำงานผิดปกติคนไข้ก็จะมีอาการชักได้หรือว่าหมดสติซึมได้สำหรับอาการเฉียบพลันอาการแรกที่ให้สังเกตชัดเจนที่สุดคือทางเดินอาหารค่ะคนนี้จะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนเยอะปวดท้องอย่างมากโดยที่ไม่มีสาเหตุอื่นมาก่อนนะคะแล้วก็ถ่ายเหลวเป็นน้ำปริมาณมากอันนี้เป็นสาเหตุเป็นอาการที่สังเกตได้ชัดที่สุดจากคนภายนอกนะคะนอกจากนี้ก็อาจจะมีอาการซึมซึ่งจริงๆมันจะไม่ค่อยเฉพาะเจาะจงเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าคนไข้มีอาการปวดท้องปริมาณมากแล้วถ่ายเหลวเยอะร่วมกับการซึมหรือชักเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นจากสาเหตุได้จริงๆอาการคล้ายกันมากคือไอตัวสารพิษที่ไประคายเคืองลำไส้หรือกระเพาะอาหารหรือทำให้เซลล์มีการแบบหลั่งสารน้ำผิดปกติเนี่ยมันเป็นกลไกเดียวกันกับเชื้อโรคเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอาการคล้ายกันมากแยกกันค่อนข้างยากแต่ว่าเชื้อที่ทำให้ติดเชื้อในทางเดินอาหารเนี่ยค่ะเขาก็จะมีแต่เฉพาะอาการของทางเดินอาหารคือมีแค่ขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องถ่ายเหลวแต่ว่าถ้าคนที่เป็นสารหนูด้วยเนี่ยคือเขาจะไปทางร่างกายพอมันเข้าสู่กระแสเลือดแล้วเนี่ยมันก็จะไปที่สมองตับไตหัวใจเลยนะคะที่เห็นได้ชัดที่สุดที่เป็นอาการแสดงที่ออกมาคือทางสมองก็คือจะมีอาการซึมชักค่ะแต่ว่าส่วนเรื่องไตเนี่ยอาจจะต้องเจาะเลือดดูในเบื้องต้นว่ามีค่าไตพังหรือว่ามีไตทำงานผิดปกติตั้งแต่ต้นหรือเปล่าสารหนูเป็นธาตุเคมีชนิดหนึ่งที่พบได้ตามธรรมชาติหรือเป็นสารที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยสารหนูแบ่งออกเป็น2ชนิดได้แก่1สารประกอบอินทรีย์ซึ่งเป็นสารหนูที่พบได้ตามธรรมชาติและอาจปนเปื้อนในอาหารบางชนิดเช่นปลาสัตว์น้ำที่มีเปลือกเป็นต้น2สารประกอบอนิมซีเป็นชนิดที่มักพบในวงการอุตสาหกรรมการ
การผลิตวัสดุต่างๆไปจนถึงการกำจัดศัตรูพืชซึ่งสารหนูชนิดนี้มีความเป็นพิษสูงและอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวได้สารหนูเข้าสู่ร่างกายได้3วิธีด้วยกันได้แก่การหายใจการดูดซึมที่ผิวหนังและการกินอาหารหรือน้ำที่มีสารหนูปนเปื้อนโดยอาการของผู้ที่ได้รับสารหนูนั้นแบ่งออกเป็น2แบบคืออาการแบบเฉียบพลันเมื่อหายใจหรือกินสารหนูเข้าไปในปริมาณที่มากอาจทำให้เกิดอาการได้หลายระบบทั้งระบบทางเดินอาหารได้แก่อาการปวดท้องอย่างรุนแรงคลื่นไส้อาเจียนถ่ายเป็นน้ำอาการทางระบบประสาทส่วนกลางได้แก่ปวดศีรษะเวียนศีรษะชักและหมดสติระบบทางเดินปัสสาวะได้แก่ปัสสาวะออกน้อยระบบโลหิตจะพบภาวะโลหิตจางเป็นต้นส่วนอาการแบบเรื้อรังจะทำให้ผิวหนังหนาผิวหนังเปลี่ยนสีมีสีที่เข้มขึ้นและอ่อนลงเป็นจุดทั่วร่างกายอาจพบภาวะเลือดจางความดันโลหิตสูงมีอาการปวดศีรษะเวียนศีรษะชาตามปลายมือปลายเท้าเป็นต้นสารหนูเนี่ยถ้าเกิดได้รับในปริมาณมากทันทีอย่างรวดเร็วเนี่ยมีโอกาสจะเสียชีวิตได้เลยนะคะเสียชีวิตได้ยังไงก็คืออย่างที่บอกว่ามันกระจายสู่กระแสเลือดอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันเข้าไปสู่อวัยวะสำคัญเช่นสมองหรือหัวใจเนี่ยก็จะทำให้สมองทำงานผิดปกติคือมีการชักซึมแล้วก็อาจจะหยุดหายใจนะคะถ้าไปที่หัวใจเนี่ยก็จะทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะได้แล้วก็พอเต้นผิดจังหวะเขาจะไม่สามารถมีเลือดออกจากหัวใจได้ปกติก็จะมีความดันตกนะคะหรืออาจจะถึงขั้นเต้นผิดจังหวะแล้วก็หัวใจหยุดเต้นไปเลยก็ได้นะคะหรือว่าถ้าไปที่ปอดเนี่ยก็ทำให้ปอดมีอาการรุนแรงติดเหมือนคล้ายๆกับคนที่ติดเชื้อแล้วปอดรุนแรงมากเนี่ยค่ะก็จะทำให้ออกซิเจนในเลือดลดลงแล้วก็เสียชีวิตได้จริงๆการปฐมพยาบาลเบื้องต้นของการได้รับสารพิษทั่วไปเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรเลยนอกจากรีบพามาโรงพยาบาลอย่างเร็วที่สุดนะคะเพราะว่าพอมาถึงโรงพยาบาลเนี่ยเราก็จะรีบทำการล้างท้องหรือล้างสารพิษนั้นออกไปยิ่งถ้าเรารีบพามาเร็วในภายในเวลา1ชั่วโมงเนี่ยตัวอาหารหรือสารหนูอะไรที่เรากินเข้าไปเนี่ยในกระเพาะมันยังไม่ดูดซึมนะคะก็ถ้าพามาเร็วเราก็จะรีบล้างออกไปได้เร็วนะคะภายใน1ชั่วโมงแรกนี่สำคัญที่สุดจริงๆแล้วที่เมื่อก่อนเขามีเคยแนะนำว่าเวลาเราได้รับสารพิษเนี่ยให้พยายามกระตุ้นให้อาเจียนออกมาจริงไม่แนะนำเลยเพราะว่าไอตัวสารพิษทั้งหมดที่กินเข้าไปส่วนใหญ่มันจะมีการระคายเคืองต่อทางเดินอาหารแล้วก็ลำคอนะคะงั้นถ้าเกิดว่าเรากระตุ้นให้อาเจียนออกมาเนี่ยเขาก็จะมีการเอาสารพิษนั้นเนี่ยออกมาระคายเคืองคอหรือทางหลอดอาหารอีกรอบนึงงั้นมันก็ไม่แนะนำให้ทำนะคะอย่างที่สองที่เขาแนะนำว่าให้กินคาร์บอนหรือไข่ขาวเนี่ยจริงๆตัวคาร์บอนเนี่ยก็สามารถดูดสารพิษได้จริงนะคะแต่ว่าที่เขาไม่ค่อยแนะนำให้กินกันเพราะว่าคาร์บอนมันจะเป็นจริงๆแล้วที่มันเอฟเฟกตีฟหรือว่าได้ผลดีเนี่ยมันจะต้องมีปริมาณคือ1กรัมต่อกิโลซึ่งปริมาณมันเยอะพอสมควรแล้วก็แนะนำให้กินเป็นผงดีกว่าเป็นเม็ดเพราะว่าพอเป็นผงเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่ผิวในการดูดสารพิษได้เยอะเพราะถ้าเกิดว่าเขากินในรูปแบบที่ถูกต้องเนี่ยเขามีโอกาสจะสำลักได้นะคะเพราะว่ามันก็จะมีความแบบไม่อร่อยแล้วก็เป็นผงๆก็จะไประคายเคืองทำให้เราไอแล้วก็สำลักเข้าปอดซึ่งถ้าเกิดว่าไอตัวผงคาร์บอนนี้มันเข้าปอดมันทำให้ปอดอักเสบได้ก็อาจจะไม่คุ้มกันก็เลยแนะนำว่าให้รีบพามาโรงพยาบาลภายใน1ชั่วโมงจะปลอดภัยที่สุดค่ะแล้วก็ไม่แนะนำให้ทานอะไรหลังจากทานสารพิษหรือว่ากินสารพิษเข้าไปวิธีการปฐมพยาบาลของผู้ป่วยที่ได้รับสารหนูเข้าไปนั้นคือการรีบพาผู้ป่วยมาส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดภายใน1ชั่วโมงหลังจากที่ได้รับสารหนูเข้าสู่ร่างกายหรือรีบโทรแจ้ง1669สิ่งสำคัญในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับสารหนูเข้าสู่ร่างกายนั้นคือการไม่ทำให้ผู้ป่วยอาเจียนออกมาซึ่งจะเป็นการทำให้สารพิษที่ไหลลงไปในกระเพาะแล้วย้อนขึ้นมาระคายเคืองตามหลอดอาหารและในช่องปากอีกครั้งหนึ่งหรือหากผู้ป่วยมีอาการสำลักขณะอาเจียนอาจทำให้สารพิษไหลเข้าสู่ทางเดินหายใจส่งผลให้ผู้ป่วยขาดออกซิเจนได้นอกจากนั้นก็ไม่ควรให้ผู้ป่วยกินอะไรทั้งสิ้นเพราะการกินจะเป็นการกระตุ้นให้ผู้ป่วยนั้นอาเจียนออกมาและเป็นการกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดออกมาเพิ่มเติมอีกด้วยค่ะสำหรับการป้องกันการ
ปนเปื้อนจากสารหนูค่ะจริงๆก็อาจจะทำได้ค่อนข้างยากเพราะว่าตัวสารหนูเองเนี่ยพอมันผสมไปกับตัวสัตว์จริงๆแล้วเขาเข้าไปอยู่ในเนื้อสัตว์ได้เนี่ยก็คือมันเกิดจากการที่สัตว์เนี่ยกินน้ำหรืออาหารที่มีสารหนูปนเปื้อนเข้าไปเพราะฉะนั้นพอมันเข้าไปอยู่ในเนื้อสัตว์แล้วเนี่ยมันก็จะแทรกซึมอยู่ในเนื้อเลยเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถสังเกตได้จากการดูเนื้อคือมันไม่ได้มีสีหรือมีกลิ่นอะไรของสารหนูออกมาแต่ว่าวิธีการป้องกันที่ดีก็คือต้องตามข่าวว่าสัตว์ปัจจุบันสัตว์ที่มาจากบริเวณนี้เนี่ยเป็นบริเวณที่มีสารหนูสะสมหรือปนเปื้อนออกมาจากโรงงานหรือเปล่านะคะอย่างที่สองก็คือในปัจจุบันนี้จริงๆโรงงานประเทศไทยเขาก็ค่อนข้างเข้มงวดพอสมควรคือเขาจะบังคับให้ทุกโรงงานที่ผ่านการมาตรฐานรับรองเนี่ยมีการบำบัดน้ำหรือบำบัดพวกสิ่งปฏิกูลที่ออกมาจากโรงงานออกมาให้ทั้งหมดแล้วเพราะฉะนั้นการปนเปื้อนเนี่ยค่อนข้างน้อยค่ะสำหรับผู้ที่ได้รับสารหนูปริมาณมากเนี่ยจำเป็นต้องมาโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วเพราะว่าเราบอกไม่ได้ว่าไอ้ตัวสารหนูนั้นเนี่ยเขาจะไปทำให้หัวใจหยุดเต้นหรือเต้นผิดจังหวะในเวลาไหนหรือว่าเข้าสู่สมองในปริมาณมากในเวลาไหนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเขามีอาการคล้ายมากเช่นปวดท้องขึ้นไส้อาเจียนเยอะแล้วเริ่มมีอาการซึมหรือใจสั่นแน่นหน้าอกอะไรเงี้ยก็ต้องรีบมาโรงพยาบาลทันทีนะคะเพราะถ้าไม่รีบพามาโรงพยาบาลทันทีเนี่ยมันก็เขามีโอกาสที่จะอาการแย่ได้เวลาไหนก็ได้บอกไม่ได้เลยนะคะส่วนวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจริงๆก็คือแค่แนะนำว่าไม่อยากให้เขามีการบาดเจ็บเพิ่มจากการกินสารพิษหรือสารหนูเข้าไปก็คือไม่แนะนำให้อาเจียนหรือไม่แนะนำให้พยายามป้อนสารที่ดูดสารพิษเข้าไปตามความเชื่อต่างๆค่ะก็ให้รีบพามาโรงพยาบาลรวดเร็วดีBetter to know ควรจะต้องรีบพาผู้ป่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะคะไม่ควรจะพยายามให้ผู้ป่วยเนี่ยอาเจียนออกมาค่ะเพราะจะทำให้สารพิษนั้นย้อนกลับขึ้นมาได้แล้วก็ไม่ควรให้รับประทานอะไรค่ะเพราะว่าจะยิ่งทำให้เกิดผลเสียมากกว่านะคะฝากกันไว้ก็แล้วกันค่ะเดี๋ยวตอนนี้ไปพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพบกันเรามีผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้ข้อมูลความรู้ดีๆในช่วง Daily Expert กันค่ะพักสักครู่ค่ะ